Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เด็กเพื่อไทยไล่บี้ประยุทธ์ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินโดยทันทีเน็บถ้าไม่มีประชุมเอเปกคิดจะเลิกหรือไม่ชี้ควรเห็นประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่กลับยึดภาพลักษณ์รัฐบาลเป็นหลักเมื่อวันที่20สิงหาคม2565นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมยกเลิกพระราชกำหนดพรก.ฉุกเฉินในวันที่1ตุลาคม2565ว่ารัฐบาลพยายามหลบหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มาโดยตลอดการประกาศพรก.ฉุกเฉินนั้นคงเป็นเพื่อควบคุมคนมากกว่าคุมโรคเป็นการยึดความมั่นคงของรัฐบาลก่อนความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่นายอนุสรกล่าวอีกว่าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2565เลยเตรียมยกเลิกพรก.ฉุกเฉินหากไม่มีการประชุมเอเปกจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินหรือไม่ประชาชนเรียกร้องให้มีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่อนคลายแต่รัฐบาลไม่ยกเลิกมีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อปราบม็อบนักศึกษาม็อบเกษตรกรม็อบชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโครงการต่างๆของรัฐแต่พอจะจัดประชุมเอเปกอาจถูกกดดันจากประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมนายอนุสรณ์กล่าวด้วยว่าเพราะการคงพรก.ฉุกเฉินคือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆไม่สบายใจทั้งนี้ไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเลื่อนการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินไปเป็นวันที่1ตุลาคม2565รัฐบาลควรยกเลิกทันทีแทนที่รัฐบาลจะเห็นประชาชนเป็นศูนย์กลางกลับยึดหน้าตาและภาพลักษณ์ของรัฐบาลเป็นสำคัญการคงพรก.ฉุกเฉินไว้นานๆทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างสับสนการจัดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อำนาจตามกฎหมายขาดความชัดเจนขาดบูรณภาพและสร้างความสับสนต่อประชาชนเป็นอย่างมากคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้พรก.ฉุกเฉินรัฐบาลสะดวกประชาชนสะดุดรัฐบาลมั่นคงแต่ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิรัฐบาลจึงควรต้องยกเลิกพรก.ฉุกเฉินทันทีชัดเจนมากขึ้นกับสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีภายใต้กระแสการเมืองร้อนปม8ปีบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ถูกผูกโยงกับกระแสข่าวยุบสภาเพื่ออยู่ต่อในตำแหน่งนายกรักษาการซึ่งจะไม่นับรวมกับ8ปีจะทำให้อยู่ในตำแหน่งต่อได้อีกระยะหนึ่งนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับบัญชาจากพลเอกประยุทธ์ออกมาคอนเฟิร์มไม่มีแนวคิดจะยุบสภาพร้อมทำงานเต็มที่ตามกรอบเวลาที่เหลืออยู่หวังสยบกระแสข่าวลือโดยโฟกัสหลักของพลเอกประยุทธ์อยู่ที่การจัดประชุมเอเปกหากยอมถอยด้วยการยุบสภาประเทศไทยจะเดินเข้าสู่โหมดเลือกตั้งซึ่งจะกระทบต่อการจัดประชุมเอเปกอย่างแน่นอนด้วยเหตุผลว่าการจัดประชุมเอเปกในฐานะนายกรัฐบาลรักษาการจะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเช่นกันซึ่งอาจส่งผลให้ผู้นำประเทศตัดสินใจไม่มาเข้าร่วมประชุมหรือส่งตัวแทนมาร่วมประชุมโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจต้องยอมรับว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับเอเปกที่มีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยอยู่ไม่น้อยอีกทั้งสมาชิกเอเปกมีมหาอำนาจที่เป็นคู่กรณีกันอยู่ด้วยทั้งสหรัฐจีนรัสเซียและไต้หวันที่ใช้ชื่อทางการในเอเปกว่าจีนไทเปเขตเศรษฐกิจเล็กๆแต่เป็นชนวนความร้าวฉานล่าสุดระหว่างจีนกับสหรัฐ
การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงถือว่าสนุกมากที่ไทยจะได้ต้อนรับตัวละครที่กำลังปะทะกันร้อนแรงบนเวทีโลกขณะนี้ในฐานะคนไทยแน่นอนอยากเป็นเจ้าภาพเพื่อประกาศศักยภาพให้โลกรู้เหมือนอย่างที่เคยทำมาแล้วในปี2546แต่การที่พลเอกประยุทธ์พูดผ่านโฆษกว่าการเป็นนายกรักษาการอาจทำให้ผู้นำประเทศตัดสินใจไม่มาร่วมประชุมอันนี้ต้องขอแย้งด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเอเปกเป็นเวทีปรึกษาหารือ Consultative Forum ในทางเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้ผู้นำมาแสดงวิสัยทัศน์เท่านั้นประเทศไทยเองก็ไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจในระดับที่จะกำหนดวาระทางเศรษฐกิจโลกได้ครั้นจะถามหาวิสัยทัศน์ผู้นำก็คงเห็นแล้วจากการที่ผู้สื่อข่าวถามเรื่องการขึ้นค่าไฟแล้วโดนไล่ให้ไปดูอริยสัจ 4ว่าวิสัยทัศน์นายกไทยอยู่ในระดับไหนนอกจากนี้การประชุมเอเปคครั้งต่อไปสหรัฐเป็นเจ้าภาพเขาเองก็คงเก็บประเด็นสำคัญไว้แทนที่จะมานำเสนอไอเดียในประเทศไทยถ้าดูการเตรียมงานของรัฐบาลก็ไม่คึกคักเหมือนเอเปคครั้งที่1อีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคือความเสี่ยงที่จะเกิดการต่อต้านจากประชาชนหากพลเอกประยุทธ์ดึงดันอยู่ในอำนาจต่อไปด้วยเหตุผลอยากเป็นเจ้าภาพเอเปกเกรงว่าประชาชนจะพร้อมใจกันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างดีเกินคาดจนเอเปกดูไม่จืดผู้นำทั่วโลกไม่มีใครลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาเซียนซัมมิตเมื่อ10กว่าปีก่อนรัฐบาลเองก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกเพราะไม่ว่ารัฐบาลจะกล่าวโทษเป็นฝีมือคนกลุ่มใดแต่โลกจดจำเพียงว่าเป็นการประชุมที่ล่มและล้มเหลวเพราะฉะนั้นอย่าเอาเอเปคเป็นตัวประกันทางการเมืองของตนเองอย่าเอาเกียรติยศหน้าตาของคนคนเดียวไปแลกกับชื่อเสียงของประเทศบอกได้เลยว่าไม่คุ้มขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ